กล่องจะเป็นใส่เป็นกล่องกระดาษก็ได้มีฝาปิดเอาไว้ใส่สิ่งของเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจะด้านเท่าด้านยาวอะไรแล้วแต่ก็เรียกกล่องนี่กล่องนะด้านล่างจะใบเล็กด้านบนจะใบใหญ่หน่อยปิดได้สนิทเก็บของได้อันนี้เหมือนกันเรียกว่ากล่องจะต่างกับกระป๋องนี่กระป๋องเสียงป้อ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 งเนี่ยกระป๋องก็มีฝาปิดเช่นกันอันนี้เสียงมันดังกระป๋องนี่เป็นภาษาจีนกระป๋องบ้านนอกบ้านนอกถ้าสมัยเด็กๆก็เขาเรียกกันกระป๋องแต่แถวบ้านก็เรียกกระแป๋งกระแป๋งสำหรับตักน้ำทำด้วยสังกะสีเหมือนกันอันนี้เรียกกระป๋องเมื่อกี้ลืมพูดอีกอย่างอันนี้กล่องอย่างนี้ก็ใส่ข้าวก็เรียกว่ากล่องเหมือนกันค่ะอันนี้ปิดฝาได้กล่องใส่ข้าวไปรับประทานอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างนี้อันนี้เขาไม่ได้เรียกกล่องนะอย่างเงี้ยอันเนี้ยแบบอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นปี๊บปี๊บเหตุที่เป็นปี๊บก็ทำด้วยสังกะสีเหมือนกันแต่อันนี้คล้ายๆว่าเขาเอากระดาษมาปิดแต่ที่จริงเป็นสังกะสีเสียงมันจะดังแบบสังกะสีมีฝาปิดด้วยเขาเรียกว่าปี๊บสำหรับใส่อาหารได้ปี๊บกล่องกระป๋องปี๊บปี๊บก็ยังมีสำนวนผู้ชายเนี่ยเขาชอบบอกอายุเยอะๆแล้วเขาจะถามกันว่าเป็นไงเตะปี๊บดังไหมเออถ้าเตะปี๊บดังก็คือปึ๋งปังปึ๋งปังทางด้านการมีไมตรีมิตรสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงจะพวกที่กลัวจะเตะปี๊บไม่ดังก็ไปหาอาหารมาเสริมบำรุงร่างกายเพื่อให้เตะปี๊บดัง